วิธีต่ออายุวีซ่าเชงเก้นทำยังไงการต่ออายุวีซ่าจะทำได้ต่อเมื่อเราอยู่ในต่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มวันในไทยได้นะครับแล้วก็การจะต่อได้เนี่ยตามประโยคนี้เ,เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอก็คือเรามีโอกาสที่ค่อนข้างต่ำในการที่จะทำได้แล้วก็เราจะต้องมีเหตุผลที่มันฟังขึ้นและกันเหตุผลที่แข็งแรงตามที่เขาพูดแหละ ท่านั้นคือต้องมีความจําเป็นจริงๆเราถึงจะทําได้อย่างเช่นช่วงโควิดตกเครื่องเพราะว่าสายการบินแคนเซิลเที่ยวบินอ่าอันนี้มีโอกาสหรือว่ามีความเจ็บป่วยอย่างไร้ายแรงกระทนหันอ่าหรือว่าอยู่ดีๆก็ถูกผู้เชิญทอดทิ้งหรืออื่นๆที่ที่ไม่ใช่อยู่ดีๆเอออยากอยู่เพิ่มจังเลยขอต่อได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ก็ต้องไปเห็นผลที่จําเป็นและและต้องมีหลักฐานยืนยันให้มากที่สุดเท่าท,ที่จะทาได้ ครับแล้วก็การต่อ,อายุก็มักจะทํากับตอมอที่ที่อยู่ในเมืองนั้นๆหรือว่าติดต่อทาวน์ฮอล์นะซึ่งการต่อ,อายุโดยทั่วไปจะทําได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้อ,อ๋อแล้วก็ตอนท้ายเดี๋ยวเรามีอีกลิงก์หนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆจะสามารถต่อ,อายุได้ในแต่ละประเทศน่ะเขาไปต่อกันที่ไหนได้บ้างนะการต่อ,อายุด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอย่างเช่นว่าเราเกิดเจ็บป่วยร้ายแรงกระทันหันแน่นอนจะให ส่งกลับได้ได้ไดยังไงไปยังจะไม่ไหวเลยหรือว่าอยู่ดีๆก็มีการประสบอุบัติเหตุของญาติหรือคนที่อยู่ในประเทศนั้นหรือว่าเรามีญาติอยู่ในประเทศนั้นแล้วก็เราต้องมีความจําเป็นต้องไปเร่งด่วนแต่วงเล็บญาติที่ว่านี้จะต้องเป็นญาติสนิทนะนะถ้าเกิดแบบญาติห่างๆคุณป้าเออที่นานๆกลับมาทีไม่รู้จักกันห่างมากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวต้องเป็นญาติสนิทเท่านั้นก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ใกล้ชิดแล้วก็สามีภรรยาก็คือ สืบได้จากหลักฐานราชการเหตุผลถัดมาคือสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประเทศของคุณอยกตัวอย่างเลยอย่างช่วงโควิดช่วงแรกๆคือเขารู้สึกจะทํากันอยู่ประมาณสักหเดือนได้มั้งช่วงโรคโควิดแพร่ระบาดซึ่งแต่ละประเทศมีการปิดกั้นพรมแดนเขาก็จะอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นกรณีพิเศษซึ่งหลายๆคนนี้อยู่ต่อกันสักเกือบป,ปีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าทาง ประเทศของเราเนี่ยก็ปิดพรมแดนในช่วงนั้นออแล้วก็ไม่มีเที่ยวบินบินเข้ามากนะักคือต้องเป็นเที่ยวบินอพยพอะไรประมาณนะี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับออหรือว่าเกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้คุณไม่สามารถกลับได้ตามปกติเอออันนี้อาจจะได้คือเป็นเหตุผลจําเป็นทั้งนั้นแหละแล้วก็เหตุผลส่วนตัวที่สําคัญมากมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหรือมีสงครามหรือโรคระบาดแต่ว่าอย่างเช่นคุณมาเพื่อจดทะเบียนสมรสแต่ว่า กระบวนการได้ดําเนินการไปแล้วแล้วมันยังเสร็จไม่ทันก่อนหมดอายุวีซ่าเอออันนั้นอาจจะได้หรืออื่นๆนะที่มันแบบว่านะเราจองเที่ยวบินอพยพไปแล้วแล้วกว่าเที่ยวบินจะบินนั่นมันเลยวันหมดอายุวีซ่าไปแล้วอ่าอันนั้นโอเคไม่เที่ยวบินอพยพคือต้องเป็นจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆแสดงว่าเราจะต้องมีหลักฐานจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆไปยืนยันเขาอย่างงี้นะก็อย่างที่บอกคืออยู่ดีๆที่จะขออยู่ต่อเลย แบบว่าชิวๆอ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องจําเป็นจริงๆต้องแล้วต้องมีหลักฐานยืนยันแล้วจะขอต่ออายุวีซ่าได้เมื่อไหร่ก็แน่นอนต้องต่อก่อนที่มันจะหมดอายุนะถ้ามาต่อหลังหมดอายุก็คงอาจจะไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้คือรายการเอกสารนะครับที่อาจจะต้องใช้ในการต่อวีซ่านะคือไม่ไม่ได้ตายตัวเสมอไปแต่ว่ามีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วกันอย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตนะอย่างที่สองก็คือแอปพลิเคชันฟอร์มคือใบสมัครสำหรับ ต่ออายุเหรอก็คงจะต้องไปเขียนที่นั่นนั่นแหละเอ,อ่อแล้วก็รูปถ่ายรูปถ่ายหนึ่งใบเป็นรูปถ่ายที่ไซส์เดียวกับพาสปอร์ตนะรูปถ่ายอันเดียวกับที่เราตอนใช้ขอวีซา่านั่นแหละแล้วก็ proof of income ก็หลักฐานแสดงรายได้ถ้ามีผู้เชิญก็ต้องเป็นหลักฐานของผู้เชิญนั่นแหละประมาณว่าเขามีรายได้มากพอที่จะสนับสนุนเราในช่วงที่เราขออยู่ต่อประมาณเนี้ยอ่าและอันนี้ตัวสำคัญ travel help insurance ก็อันเดียวกับที่เราขอประกันที่เราซื้อไปขอวีซ่าเชงเก้นแต่ว่าอันนั้นคือเราซื้อจากประเทศไทยแต่ทีนี TT ้ถ้าเกิดเราต้องการการคุ Beam ้มครองด้วยนะควรจะเป็นประกันที่ซื้อในประเทศนั้นวงเล็บซึ่งมันก็จะแพงหมายถึงว่าถ้าเราต้องการทั้งใช้การต่ออายุแล้วก็ทั้งการคุ้มครองด้วยก็ควรจะเป็นประกันที่ซื้อในประเทศนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันจากประเทศไทยถามว่าใช้ต่อได้ไหมได้แต่ว่าบริษัทประกันในไทยเขาก็จะบอกว่าไม่คุ้มครอง กรณีที่ซื้อประกันตอนที่ไม่ได้อยู่ในไทยแล้วเขาจะมีหลักฐานอะไรก็คือเดี๋ยวถ้าเรามีการเคลมขึ้นมาเขาก็จะขอดูตั๋วเครื่องบินพาเราซื้อตอนไหนอ่าซื้อตอนที่ไม่ได้อยู่ในไทยก็ไม่ได้รับการเคลมนะครับฉะนั้นคือประกันในไทยถูกกว่าแต่ว่าได้แค่ใช้ต่อวีซ่าอย่างเดียวไม่ได้รับการคุม้มครองถ้าจะเอาคุม้มครองด้วยก็ซื้อที่ต่างประเทศซึ่งก็จะแพงขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของเราเหตุผลที่เราจะต้องขอต่ออายุวีซา่าอันนี้แหละคือเตรียมให้เยอะที่สุด เท่าที่จะทาได้เลยอย่างเช่นถ้าเครื่องเที่ยวบินถูกยกเลิกกระทันหันแล้วเที่ยวบินใหม่มันดันเลยวันที่วีซ่าจะหมดอายุอ่าก็เนี่ยหลักฐานที่ใสยการบินยกเลิกเที่ยวบินอะไรประมาณนี้คือรไม่สามารถยกตัวอย่างได้มากนะักมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนแล้วก็เหมือนกับว่าเออโอเคถ้าอยากจะลองก็ลองแล้วก็ดูว่าเขาจะให้ไหมก็คือน่าจะต้องเผื่อเวลาให้มันก่อนวีซ่าหมดอายุให้มากสักหน่อยนึง ว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ขึ้นมาเราจะได้มีเวลาที่จะเตรียมตัวหาทางกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสงสัยนะว่าแล้วระยะเวลาที่ต่อวีซ่ามันจะมามีผลกับการขอวีซ่าครั้งถัดไปไหมเพราะว่าวีซา่าเชงเก้นจะอยู่ได้90วันในทุกๆ180วันใช่ไหมคือ90เว้น90อ่ะถ้าเรา,เาไปอยู่90แล้วเราก็จะต้องเว้นอีก90วันเพื่อที่จะได้ไปใหม่นะครับ ทะนั้นถ้าเราอยู่ครบเก้าสิบไปแล้วแล้วเราดันมาอยู่ต่ออีกสักเดือนหนึ่งและไอเดือนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานั้นจะมีผลกับครั้งถัดไปไหมก็จากที่ดูมาคือไม่มีผลนะการอยู่ต่อไม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าครั้งถัดไปแต่ให้เราเก็บเอกสารเอาไว้ให้ดีที่เกี่ยวกับการต่ออายุเพราะว่าตอนเรายื่นวีซ่าครั้งหน้าต้องส่งให้สถานทูตด,ดูเพราะอย่างน้อยมันมีปลาประทับอะไรบางอย่างในพาสปอร์ตของเราไงถ้าสถานทูตเห็นเอ๊ะนี้มันอะไรเออเราจะได้มีเอกสาร สนับสนุนว่าเราขอเคยขออยู่ต่อเพราะอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันน่าจะมีการต้องนัดหมายก่อนแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์ด้วยฉะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาไว้สําหรับส่วนนั้นก็คือต้องรีบทําทุกอย่างก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุแล้วมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการกระบวนการต่อมันขึ้นอยู่กับแต่ละที่ไม่เหมือนกันที่เคยมีเพื่อนๆในก,โก,โนโกนลุ่มโกไกแฟนฝรั่งแชร์มาก็คือบางที่เขาก็แป๊บเดียวทําวันนั้นเลยได้เลย แต่ถ้าเอาตามในเว็บนี้ก็คือบางทีอาจจะเป็นสักสองสามวันหรืออาจจะเป็นเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องเผื่อๆไว้นิดนึงแต่ถ้าเกิดเขารับเรื่องแล้วอะรับปากว่าจะทํานั้นเนี่ยถ้ามันนานมันก็คือมันเกี่ยวกับเขาแล้วอะใช่ไหมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แล้วฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเผื่อเวลาไว้ก่อนที่จะหมดอายุจะดีที่สุดแล้วก็อีกลิงก์หนึ่งนะครับที่บอกไว้ตอนแรกแล้วเราจะไปขอต่ออายุวีซ่าเชงเก้นได้ที่ไหนล่ะก็ขอพูดแค่บางประเทศน <laughs> ะเพราะว่าถ้าพูดหมดคงจะเยอะมาก เรียงตามตัวอ,อักษรก็ออสเตรียนะครับออสเตรียยุโรปก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่สถานีตำรวจเลยเนี่ยพลิสทั้งนั้นเลยแล้วก็เบลเยียมก็ Federal Public Service Interior แล้วก็ Foreign a f f a i r ก็กระทรวงต่างประเทศหรือมหาไทยเหรอ Immigration Office ซอมอเช็กลีพับลิกก็พ olic อีกเหมือนกันถ้าเดนมาร์กก็ Danish Immigration Service หรือบางครั้งก็อาจจะให้ไปที่สถานีตำรวจเอสโตเนียก็พ olic อีกเหมือนเดิม ฟินแลนด์ก็โพลิสอีกเหมือนกันส่วนใหญ่ให้ไปต่อกับตำรวจอะฝรั่งเศสเห็นเขาว่าให้ไปต่อที่อำเภอนะไทยเรียกว่าเพอร์เฟกต์จูไหมในภาษาฝรั่งเศสแต่คําว่าเพอร์เฟกต์จูภาษาอังกฤษก็คือ Prefecture ก็น่าจะเป็นที่อำเภอหรือจังหวัดสักอย่างนี้แหละแล้วก็เยอรมนี Foreigner's Authority B A M F แล้วก็ฮังการีก็ Office of Immigration and Nationality i อ e l a n d ก็ i ิม i เก a รชันคือ i m มิเก a รชันคือต่อหมอนะครับอิตาลีนี่ไปที่กระทรวงมหาดไทยเลย Ministry of Interior และเวียก็ไปที่ Office of Citizenship and m i g r a t i o n Affairs เนเธอร์แลนด์ก็ต่อมอเหมือนกัน Office of Immigration and Naturalization Service นอร์เวย์ก็ไปที่สถานีตำรวจเลย Norwegian Police โปแลนด์ก็ The Civil and m i g r a t i o n Affairs อะไรไม่รู้เยอะแยะตามในนี้นะครับ แล้วก็โปรตุเกสก็เอเรียนแอนบอดเดอร์เซอร์วิสก็สโลวาเกียก็โพลิสอีกเหมือนกันสเปนก็ไปที่กระทรวงต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs สวีเดนก็ Swedish m i g r a t i o n Board ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับตอมอเหมือนกันรอเปล่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ m i g r a t i o n o f f i c e of e a ิช Canton ก็ไปที่ตอมอของแต่ละเขตซึ่งเขาก็จะมีชื่ออยู่ในนี้เยอะแยะมากมาย ครับก็สรุปว่าหลักๆเอกสารก็คือต้องเป็นตัวหลักฐานนั่นแหละว่าเกี่ยวกับที่เราจะขออยู่ต่อนะแล้วก็ประกันแล้วก็หลักฐานรายได้ของเราหรือของผู้เชิญครับก็อยากให้เพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์ในการต่อวีซา่าเชงเก้นนะครับซึ่งซึ่งย้ําว่าต่อได้เฉพาะกรณีจําเป็นนะอยากให้ช่วยแชร์นิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ